ครับสวัสดีครับก็วันจันทร์มาเจอกับ ASP Market Talk นะครับทางFacebook Live นะครับก็ตามธรรมเนียมนะครับสรุปสัปดาห์ที่แล้วให้ฟังนิดหนึ่งนะครับถ้าย้อนหลังกลับไปนะฮะเราเคยบอกว่าช่วงสัปดาห์แรกที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันปรับแรงมากเกินไปนะครับแรงจนกระทั่งว่าราคาเนี่ยขึ้นมายืนใกล้ๆจุดที่เป็นแนวต้านเทคนิคด้วยนะครับแล้วก็ใกล้จุดที่เป็นFair Value ทางพื้นฐานด้วยนะครับคืออินเด็กซ์เนี่ยเราทำ Fair Value ของปีนี้ไว้ที่ประมาณสัก 1,600 จุดนะครับพอต้นปีขึ้นมาถึงขนาดนี้ปุ๊บวิกก่อนหน้านี้นะครับเราก็บอกว่ามันถึงเวลาในการปรับฐานนะครับแล้วการปรับฐานเนี่ยมันก็เร็วเหมือนกันนะครับลงมา1ใน3เนี่ยในช่วงเวลาสั้นๆนะครับแล้วเราก็บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับมันน่าจะเป็นสัปดาห์ที่การปรับฐานเนี่ยมันน่าจะผ่านพ้นไปแล้วเหตุผลเพราะว่าไม่ได้มีแฟกเตอร์อะไรที่เป็นลบใหม่ๆเนี่ยเข้ามารบกวนตลาดนะครับเพราะนั้นเมื่อการปรับฐานจบก็เห็นการรีบาวกลับมานะครับทีนี้ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นการดีดตัวกลับขึ้นมาค่อนข้างจะเร็วเหมือนกันนะครับคือมายืนอยู่ประมาณสัก 1,590 นะครับบางช่วงเวลาเนี่ยวิ่งขึ้นไปเฉียดๆใกล้ๆ 1,600 นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าแรงขับเคลื่อนนะครับที่มันเข้ามาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องของโฟลว์นะครับที่ไหลเข้ามาซื้อทั้งสถาบันในประเทศนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ลงทุนต่างชาตินะครับเราเห็นได้ว่าหุ้นเนี่ยมีการขึ้นแบบกระจุกตัวมากๆนะครับขึ้นในหุ้นของส่วนพวกmarket cap ใหญ่นะครับง่ายๆเราไปดูตัว Set 50เนี่ยเราก็เห็นชัดเลยว่าหุ้นแม้กระทั่งใน Set 50เองนะครับหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยมีน้อยกว่าหุ้นที่ปรับตัวลดลงไปด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการขึ้นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับการหมุนเม็ดเงินนะครับเข้ามาสู่หุ้น market cap ใหญ่แล้วก็ดันทำให้ตัวดัชนีเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไปนะครับซึ่งพอมาถึงวันนี้นะครับเราก็มองภาพว่าแรงขับขึ้นลักษณะกล่าวเนี่ยมันเริ่มที่จะอ่อนแรงลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ช่วงปลายสัปดาห์นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแรงขายทำกำไรออกมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่คิดว่ายังไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังย้อนหลังนะครับจริงๆบอกจะเล่าย้อนหลังสัปดาห์เดียวนะครับซัดไปตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับเมื่อถึงตอนนี้นะครับประมาณ3สัปดาห์เป็นแบบนี้แหละสรุปอีกทีคือสัปดาห์แรกนะครับขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับสัปดาห์ที่2เนี่ยปรับฐานลงไปแล้วก็บอกว่าปรับจบละนะครับแล้วมันก็ดีกับขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้มาสัปดาห์ที่4แล้วของปีนี้นะครับก็ต้องมาดูกันก่อนว่าปัจจัยแวดล้อมนะครับทางพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสังเกตน่าจดจำนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเท่าที่ผมดูกำหนดการคร่าวๆนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการประชุม FOMC นะครับคุณภพชัยมีคอมเมนต์เรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดถึงกันตรงนั้นนะครับพี่เต้ก็ขออนุญาตย้อนนะครับก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นนะครับในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็มีการรายงาน GDP growth นะครับในไตรมาสที่4นะครับก็ปรากฏว่าออกมาต่างกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับโดยเติบโตได้นะครับ 1.9% แต่ว่าเป็นอัตรารายปีนะครับซึ่งพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเลยทำให้การเติบโตทั้งปีนะครับของเศรษฐกิจสหรัฐในปีที่แล้วเนี่ยเพียงแค่ 1.6% เท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่าต่ำสุดตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาเลยถ้าเทียบอินเฟลชันนี่ต่างด้วยนะใช่ครับเช่นมัน 2.1 ใช่ไหมใช่ครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะฮะเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับที่ออกมาต่างกว่าที่คาดตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าเงินเฟ้อจะพุ่งไปอย่างนี้ก็ตามแต่นะครับก็เลยทำให้การประชุมนะครับ FOMC นะฮะที่จะมีขึ้นนะครับในวันที่31นะครับแล้วก็1มกราคมตรงนี้เนี่ยคาดว่าทางด้านของเฟดเองนั้นจะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้นะครับแล้วก็ตลาดเองส่วนใหญ่นะครับก็คาดการณ์ว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยน่าที่จะไปขึ้นในช่วงของกลางปีนี้เป็นต้นไปแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงไว้ใช่ไหมครับว่าปีนี้น่าจะขึ้นประมาณ3ครั้งใช่ครับ3ครั้งถึง4ครั้งก็เป็นไปได้อาจจะถึง4ครั้งด้วยใช่ครับเพราะว่าถ้าไปดูเทียบกับอินเฟลชันแล้วเนี่ยมันยังค่อนข้างจะทิ้งห่างพอสมควรอัตราดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้ 0.75 ครับอินเฟลชันเดือนล่าสุดอยู่ที่ 2.1 ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกปมันยังค่อนข้างกว้างแล้วก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดมีความพร้อมตรงนี้เนี่ยโอกาสในการปรับขึ้นก็ยังมีมาอยู่ครับนอกจากเรื่องของตัวนี้แล้วเนี่ยมีประเด็นอะไรในต่างประเทศที่คุณชัยอยากจะเสริมไหมครับก็มีนะครับการประชุมอีก2แห่งด้วยกันนะครับก็มีประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับหรือว่า BOJ นะก็จะมีในวันที่30นะครับแล้วก็31มกราคมนะครับอันนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับยังคงดอกเบี้ยเอาไว้นะครับที่ลบ 0.1% เหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนของเงินนะครับก็ยังอยู่ที่80ล้านเยนต่อปีนะครับแล้วก็วันที่ข้ามไปนะครับวันที่2กุมภาพันธ์นะครับก็จะเป็นการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษนะครับหรือว่า BOE นะครับอันนี้เนี่ยก็ยังคงเอาไว้นะครับว่าในส่วนของดอกเบี้ยเองก็ยังเอาไว้ที่ 0.25% ตามเดิมนะครับเราก็ดูว่าช่วงต้นปีเนี่ยแบงก์ชาติเครื่องยังไม่ค่อยติดครับอย่างแทบทุกประเทศเลยเหมือนกับจะพักร้อนต่อนะครับสหรัฐเราก็คิดว่ายังไม่ขึ้นหรอกนะอังกฤษก็ยังญี่ปุ่นนี่ยิ่งยันใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วก็คงเป็นเรื่องที่แค่ต้องจับตามองแต่คิดว่า
น้ำหนักที่มันจะมีกับตลาดเนี่ยถ้าไม่พลิกล็อกจริงๆก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับแล้วถ้าดูน้ำมันครับนะครับคุณภพชัยดูมาบ้างไหมว่าเป็นยังไงบ้างครับก็น้ำมันในช่วงนี้เองนะฮะก็ยังคงแกว่งนะครับในกรอบสักประมาณตอนสัก50เหรียญถึง55เหรียญ นะครับประเด็นตอนช่วงนี้เนี่ยก็ดูแล้วยังไม่มีอะไรนะครับก็ยังเป็นประเด็นเดิมๆอยู่นะในเรื่องของการร่วมมือการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกกับนอนโอเปกเองนะแต่ว่าก็อาจจะมีประเด็นรบกวนบ้างนะครับอย่างเช่นในเรื่องของกำลังการผลิตในสหรัฐที่มีการเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวริคเคาหรือว่าตัวท่านกุจจ็อกก็ยังคงมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาจจะมีประเด็นในทางด้านของตัวค่าเงินดอลลาร์ด้วยที่อาจจะมาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งค่าเงินดอลลาร์เองตรงนี้นะครับมันก็จะไปล้อกับทางด้านของประเด็นการเมืองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่ช่วงปลายสัปดาห์ก็ทางของทรัมป์เองนะครับช่วงที่เห็นมานี่ก็รู้สึกว่าจะขยันเป็นพิเศษนะครับพี่เติมเขามาต้องมี executive order ใช่ครับผมมีห้ามกลุ่มประเทศมุสลิมเข้าใช่ไหมฮะ7ประเทศแล้วก็มีการห้ามทางด้านของผู้ลี้ภัยเข้าด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยการประท้วงอะไรต่างๆนานาก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะทั่วประเทศอยู่เหมือนกันอะไรที่ไม่เคยเห็นก็เห็นกันบ้างแล้วนะครับก็อย่างที่เรากลัวไว้ตอนต้นว่าอย่าทำอย่างทุกอย่างที่พูดนะครับแต่ว่าแกรู้สึกที่ยังไม่พลาดอะไรเลยนะครับก็ทำมาตลอดเรื่อยๆนะครับนั่นก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามภาพอยู่เหมือนกันว่าสถานการณ์จะเป็นไงนะครับแต่ถ้ากลับมาอยู่ในส่วนของตัวพวกcommodity ดูเหมือนว่าน้ำมันเนี่ยเริ่มจะนิ่งๆไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่า commodity ประเภทอื่นเนี่ยก็ต้องดูนะผมว่ามันก็ยังเห็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันเราเห็นราคาซินแร่เหล็กใช่มั้ยฮะเราเห็นราคาถ่านหินเนี่ยขยับขึ้นนะครับแล้วก็ราคาพวก soft commodity ก็ขยับเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะลิงก์ไปสู่ตัวดัชนีในส่วนของเรือเทกองนะครับซึ่งอาจจะเห็นการขยับขึ้นแล้วหลังตุรกีที่สังเกตดูนะครับก็ขยับขึ้นมาทุกปีนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยน่าสนใจเหมือนกันว่า TTA เนี่ยราคามันลงไปเยอะมากเลยนะครับช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอาจจะกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวหลังตุรกีจะไม่ขึ้นหรือเปล่าแล้วส่วนหนึ่งมันขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็เทค profit ไปนะครับแต่เมื่อมันลงมาอีกครั้งนึงแล้วแฟร์เราอยู่12บาทเศษนะครับมันก็เป็นอะไรที่น่าจับตาอยู่เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าจะมองในมุมของcommodity ครับทีนี้กลับมาเป็นเรื่องไทยๆบ้างนะครับวันนี้ผมต้องพูดเองละนะครับเพราะหน้าตาออกแกไทยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเห็นมาตรการนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับแต่ว่าน้ำหนักในการกระตุ้นช่วงนี้เนี่ยจะเป็นเน้นที่การลงทุนนะครับมีทั้งการลงทุนในภาคเอกชนนะครับแล้วก็การลงทุนในภาครัฐนะครับอย่างการลงทุนภาครัฐเนี่ยก็คือเร่งมานานแล้วนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีมีตติ้งอะไรบางอย่างที่จะเห็นการเร่งรัดในการลงทุนเนี่ยให้มันเร็วมากขึ้นไปอีกนะครับส่วนการลงทุนภาคเอกชนนะครับเราเห็นหลายอย่างนะครับโดยล่าสุดที่ประกาศออกมานะครับตัวพรบการส่งเสริมการลงทุนนะครับหรือที่เรียกว่า BOI เนี่ยที่แก้ไขนะครับก็ออกประกาศใช้แล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมานะครับแก้ยังไงนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยรัฐจะให้การส่งเสริมการลงทุนอย่างก็แล้วแต่เนี่ยสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับมันถูกแคปแค่การยกเว้นภาษี8ปีนะครับแล้วก็การเสียภาษี 50% เนี่ยอีก5ปีนะครับทีนี้เนี่ยเขาต้องการขยายเพดานนะครับจากเดิมเนี่ยไม่ว่าอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแค่8ปีนะครับแล้วก็ 50% 5ปีเนี่ยขยายเพิ่มขึ้นนะครับกลายเป็นแคปเนี่ย13ปีเพิ่มให้อีก5ปีนะครับแล้วก็ช่วงเวลาในการลดหย่อนภาษีจ่าย 50% เนี่ยเพิ่มเป็น10ปีนะครับของเดิม5ปีนะครับทีนี้เพิ่มแบบนี้เนี่ยถามว่าเพิ่มให้กับทุกอุตสาหกรรมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพิ่มให้เฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของภาครัฐในการที่จะเพิ่มการลงทุนกันเองนะครับอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมที่ใช้ไฮเทคโนโลยีนะครับใช้นวัตกรรมแบบจัดๆหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ไปกับธีมที่เรียกว่า 4.0 นั่นแหละเขาต้องการจะทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับแล้วก็ทำให้ภาพของตัวประเทศเนี่ยดูดีขึ้นนะครับสามารถที่จะหลุดพ้นการที่เป็นกลุ่มประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางเนี่ยออกไปให้ได้นะครับเพราะนั้นก็เลยพยายามส่งเสริมตรงนี้นะครับแต่ว่าsentiment เนี่ยมันคงดูดีแหละนะครับแต่ว่าในเชิงของการปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ต้องจับตาดูเหมือนกันนะครับว่าจะมีการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตรงนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับนอกจากนี้นะครับคงจำกันได้เรื่อง EEC นะครับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกพวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่พยายามกระตุ้นนะครับการขายที่ดินในส่วนของภาคตะวันออกเนี่ยอยู่ดีนะครับซึ่งหุ้นที่มีประโยชน์เนี่ยก็คงเป็นพวกนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็มีทั้งวานะครับตัว USA นะครับตัวอมตะนะครับอันนี้ก็อยู่ในข่ายที่ได้ประโยชน์เรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภายในประเทศนะครับทีนี้ถ้าดูสรุปประเด็นทางพื้นฐานเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่ออกมาแล้วมันจะลบถึงขั้นที่จะกดดันตลาดทำให้ต้องปรับฐานอะไรแบบรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองแค่วิวทางพื้นฐานเนี่ยก็ชัดอยู่แล้วว่า
น่าจะเห็นลักษณะของการแบบแกว่งในกรอบแบบแคบๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ำหนักแบบจะดันให้ขึ้นไปแรงก็ไม่ได้บวกขนาดนั้นนะครับจะกดมาแบบปรับฐานในดูก็ไม่ได้มีข่าวร้ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงพยายามเลี้ยงตัวนะครับอยู่บริเวณใกล้ๆ 1,600 นะครับทีนี้ต้องถามคุณชาญชัยบ้างละนะครับในส่วนของชมรมคนรักเส้นเหล่านะครับจริงๆถ้าดูในเชิงพื้นฐานเนี่ยผมรู้สึกเหมือนว่าอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยราคาหุ้นมันก็ขึ้นมาค่อนข้างจะตันๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าไปดูกลุ่มหนึ่งเนี่ยผมว่ามันยังแลกกันเยอะเลยก็คือกลุ่มแบงค์ครับไม่รู้ทางเทคนิคมองภาพแบงค์ยังไงบ้างคือกลุ่มแบงค์เนี่ยผมว่ามันน่าสนใจนะครับพี่เทิร์นเพราะว่ากลุ่มแบงค์นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับมันเห็นสัญญาณการเบรกเอาขึ้นมานะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับก็คือเป็นภาพของกลุ่มแบงค์นะครับลองเลื่อนสไลด์ไปอีกเนี่ยนะครับก็คือภาพเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะครับก็เคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์อัพมาโดยตลอดนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ากำลังขึ้นมาทดสอบแนวต้านนะครับตรงบริเวณ530แล้วนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าผมว่าถ้าสมมุติมันผ่านไปได้เนี่ยเราน่าจะเห็นการดีดแรงๆสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปทดสอบกรอบบนนะครับตรงบริเวณจุด A นะฮะที่ผมวงกลมไว้นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับสำหรับกลุ่มอื่นๆนะครับที่เธอที่เมื่อสักครู่ที่เธอได้พูดไปนะครับว่าเราเริ่มเห็นแรงเทคโปรฟิตนะครับอันนี้เนี่ยก็ลองย้อนกลับมาดูได้นะครับอันแรกเนี่ยก็คือกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยเราจะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขึ้นค่อนข้างแรงนะฮะนำโดยปตท.เนี่ยแหละฮะที่ขึ้นไปประมาณ 8% เลยนะครับก็การขึ้นของปตท.นะครับมันก็ทำให้หุ้นในกลุ่มนะครับอันนี้เป็นภาพ weekly นะครับเชิง weekly เนี่ยก็คือเราจะเห็นว่า RSI ปัจจุบันมันก็โอเวอร์บอทไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสัปดาห์นี้มันคงจะไม่น่าร้อนแรงอะไรแล้วนะครับแล้วก็น่าจะออกอาการแบบพักๆมากกว่านะครับขณะที่อีกกลุ่มนึงครับก็คือกลุ่ม ICT นะครับกลุ่ม ICT เนี่ยก็จะเห็นว่าโดยแนวโน้มเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับตามกรอบธรรมดาคือไม่ได้แกว่งตัวหวือหวาอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วปัจจุบันเนี่ยในสัปดาห์นี้ก็ใกล้เข้าใกล้ทดสอบแนวตัวดาวเทนละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ตัวดาวเทนเลยใช่นะครับใกล้ๆตัวดาวเทนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คาดว่าไอ้ตัว ICT เนี่ยก็คงไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับก็คงจะมาลุ้นกันนะครับว่าเซตสัปดาห์เนี่ยก็คือถ้าจะไปได้เนี่ยก็คือกลุ่มแบงค์เนี่ยมันควรจะเบรกเอาท์ขึ้นไปนะครับครับซึ่งทำให้โดยรวมนะครับก็ในภาพเซตนะครับโดยรวมนะครับเดี๋ยวมาดูภาพเซตนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับก็คงจะมีแนวต้านนะครับก็คือแนวต้านจิตวิทยานะครับก็คือตรงบริเวณ 1,600 นะครับก็ถ้าไม่มีอะไรถ้าสมมุติว่ามันผ่านได้นะครับก็แนวต้านถัดไปก็อยู่ตรงบริเวณ 1,620 นะฮะแต่ว่าถ้ามันผ่านไม่ได้นะครับภาพมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่ง break out ไอ้แนวต้านสำคัญขึ้นมานะครับตรงบริเวณ 1,585 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะพักบ้างนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับก็มองแนวรับสัปดาห์นี้นะครับก็แนวรับแรกก็1585นะครับแนวรับถัดมาก็ตรงบริเวณ1560นะครับครับผมอันนั้นก็เป็นภาพตัวตลาดนะครับจริงๆมันก็สอดคล้องกับทางพื้นฐานนะว่ามันก็น่าจะติดตึงๆอยู่แถวๆบริเวณใกล้ๆ1600เหมือนกันยังไม่น่าที่จะผ่านไปได้โดยง่ายๆนะครับก็คงต้องใช้เวลานะครับทีนี้ถ้าจะมาขมวดนิดนึงนะครับเมื่อกี้อาจจะพูดถึงหุ้นหลายตัวนะครับที่ได้ประโยชน์จากกระแสข่าวที่ออกมาแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยช่วงปลายสัปดาห์นะครับวันพฤหัสมั้งนะครับเราเห็นการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงนะครับก็คือตัวคอมเซเว่นนะครับทีนี้พอมาวิเคราะห์ในดีเทลของตัวข่าวแล้วเนี่ยความกลัวที่ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงเนี่ยเป็นเพราะกระแสที่บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวตัว Apple นะครับในที่เป็นบริษัทแม่ในสหรัฐเลยเนี่ยนะครับอาจจะเข้ามาเปิดเป็นApple Store นะครับในบ้านเรานะครับแล้วอาจจะทำให้เกิดการแข่งขันอะไรที่รุนแรงนะครับผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนอยู่แล้วนะครับอาจจะถึงขั้นที่บอกว่าต้องเผชิญกับการแข่งขันต่อสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับซึ่งจริงๆถ้าหากว่าเราไปดูในดีเทลนะครับเราให้นักวิเคราะห์เนี่ยไปซอกแซกนะครับดูในต่างประเทศนะครับที่ทางตัว Apple นะครับเข้ามาเปิดตัว Apple Store เนี่ยจริงๆแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่าการเปิด Store ในต่างประเทศเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ US นะฮะวัตถุประสงค์หลักเนี่ยค่อนข้างจะไปในด้านของการที่จะผลักดันเรื่องตัวแบรนด์มากกว่านะครับไม่ได้มีเป้าหมายในการที่จะเข้ามาแข่งขันนะครับกับคู่แข่งที่เป็นคู่ค้าอยู่แล้วนะครับในแต่ละประเทศเลยนะครับแล้วถ้าหากว่าไปดูในกลุ่มประเทศใหญ่ๆนี่นะครับเราจะเห็นว่าการเปิดสตอร์ของเขาเนี่ยถ้าวัดโดยค่าเฉลี่ยนะครับเทียบกับประชากรเนี่ย10ล้านคนนะครับต่อ1สตอร์แค่นั้นเองนะครับซึ่งเราก็ถือว่ามันน้อยมากๆนะครับบ้านเรามีเท่าไหร่
ประมาณ70ล้าน70ล้านคนนะอันนี้รวมแล้วด้วยนะครับ70ล้านคนนะรวมก็ตรงเนี้ยนะครับก็ถ้าหากว่าอัตราส่วนเดียวกันเนี่ยผมว่าเต็มที่ก็67นะครับ67นี่ก็ถือว่าพอๆกับสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงแล้วนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเมืองเทคโนโลยีที่ชัดเจนกว่าเราด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้อยากให้กังวลกับเรื่องนี้เนี่ยมากเกินไปนักนะครับในทางตรงข้ามเนี่ยเราเริ่มมองในเชิงบวกด้วยซ้ำไปว่าอาจจะเป็นตัวที่เข้ามาเสริมกับตัวกระแสนะครับในเรื่องของการใช้ตัวอุปกรณ์เทคโนโลยีในกลุ่มตัว Apple นะครับให้มีการขยายตัวเนี่ยได้ดีมากขึ้นภาครับของแบรนด์จะมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีการพูดถึงเทียร์ต่างๆนะครับApple เนี่ยเขาจะแบ่งตัวแทนออกไป3เทียร์นะครับเทียร์1เทียร์2เทียร์3ถ้าเป็นเทียร์1เนี่ยเวลามี new product launch นะครับจะ launch พร้อมๆกับตัว Apple ใน US เลยนะครับถ้าเป็นเทียร์2ก็จะมีการดีเลย์ออกไปนะครับผมไม่แน่ใจดับสัปดาห์หรือเดือนนะครับแต่ถ้าเทียร์3เนี่ยดีเลย์เป็นเดือนเลยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเขาเข้ามาเปิดจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการขยับเทียร์เราขึ้นมาเป็นเทียร์1ก็ได้นะครับเพราะนั้นก็ไม่อยากให้มองในเชิงลบซะทีเดียวนะครับทีนี้ถ้ามองคอมเซเว่นนะครับ Fair Value ที่นักวิเคราะห์ทำไว้เนี่ยยังคงที่เดิมนะครับอยู่ที่14บาทนะครับแล้ว14บาทตรงนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เราบอกว่ายังไม่ได้รวมนะครับสาขาใหม่อีก44สาขาซึ่งเขาไปซื้อมาจาก BKK นะครับซึ่งถ้ารวมเข้าไปเนี่ย44สาขานี้นะครับมันคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 16% ของจำนวนสาขาที่ตัวคอมเซเว่นมีอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมี Hidden Value ตรงนี้เนี่ยซ่อนอยู่ในส่วนด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าราคาย่อลงมาเนี่ยอยากจะให้ถือเป็นโอกาสในการที่จะทยอยเข้าไปรับซะมากกว่านะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับเรา3คนเนี่ยก็คงมีประเด็นเพียงแค่นี้แต่ว่ายังไม่จบนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีประเด็นพิเศษในเรื่องของการขึ้นภาษีนะครับที่เรียกเก็บจากตัวราคาน้ำมันสำหรับอากาศยานนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเสกให้คุณพบชัยคุณชันชัยหายไปก่อนนะครับแล้วก็จะเสกเอาคุณสุวัฒน์ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ในกลุ่มทางด้านอากาศยานเนี่ยเข้ามาแทนนะครับรอแป๊บนึงนะครับครับสวัสดีครับก็อีกรอบหนึ่งนะครับผมเสกคุณสุวัฒน์นะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ในกลุ่มอากาศยานนะครับให้เข้ามานั่งแล้วนะครับทีนี้มันมีประเด็นอยู่นิดนึงนะครับก็ตรงที่ว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีข่าวว่าเขาจะมีการเก็บภาษีนะครับน้ำมันสำหรับตัวอากาศยานเนี่ยขึ้นนะครับจากเดิม20สตางค์ต่อลิตรกลายเป็น4บาทต่อลิตรนะครับ2คำถามแรกเลยครับเซอร์ไพรส์มั้ยแล้วอยู่ๆมาได้ยังไงคำถามแรกเนี่ยครับก็ในแง่ของความเซอร์ไพรส์เนี่ยก็ในแง่ของกระบวนการเนี่ยก็เชื่อสำหรับตัวผมไม่ได้เซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าการแข่งขันก็น่าจะต้องเท่าเทียมกันเพราะว่าผู้ประกอบการในขนส่งอื่นๆที่จะใช้น้ำมันเบนซินหรือดีเซลเนี่ยปัจจุบันจ่ายภาษีอยู่ในระดับ 5-6 บาทครับพี่เทิร์ดสายการบินเนี่ยจ่ายอยู่20ตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีการร้องเรียนในแง่ของความไม่เท่าเทียมแต่จุดที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ผมเลยเนี่ยดูอยู่ปุบปับประกาศลงราชกิจจาเลยครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ทันทีทันทีครับทั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยควรจะแบบอาจจะส่งสัญญาณอะไรกันมาก่อนก็ค่อนข้างจะถือว่าเซอร์ไพรส์ตลาดอยู่พอประมาณครับครับก็คือเซอร์ไพรส์ในแง่ที่ว่าอยู่ๆก็พรวดประกาศใช้เลยนะครับแต่ว่าเหตุผลที่บอกว่าทำไมต้องใช้เนี่ยมันจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าใครไปจองตั๋วเครื่องบินโลคอสเทียบกับจองตั๋วรถทัวร์เนี่ยแม้กระทั่งรถไฟอาจจะพอๆกันเลยนะครับแก็บมันไม่กว้างพอเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยหนีมาทางโลคอสเยอะก็จะบอกว่าอย่างนี้ก็อาจจะไม่เป็นธรรมกับคนที่ทำพวกรถขนส่งทั้งหลายนะครับก็เลยบอกว่าถ้างั้นเก็บภาษีในตาที่สูงขึ้นเพื่อที่อาจจะทำให้ต้นทุนในการให้บริการหรือว่าการชาร์จค่าโดยสารมันเกิดแก็บขึ้นมากขึ้นอีกนิดหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยเครื่องบินแทบจะอยู่บนเหนือรถทัวร์เลยนะครับแก็บมันน้อยมากนะครับก็คงจะเป็นประเด็นนี้นะครับทีนี้ไอ้ที่ต้องถามในลึกๆลงไปอีกก็คือว่าแล้วตรงนี้เนี่ยคิดว่า impact ที่มันจะมีกับกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานพวกที่พวกสายการบินเนี่ยคุณสุวัฒน์มองภาพยังไงกระทบมากน้อยแค่ไหนครับประเด็นแรกที่เราต้อง clarify กันก่อนนะครับว่าภาษีตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ขึ้นสำหรับทุกเส้นทางนะครับขึ้นสำหรับเส้นทางในประเทศเท่านั้นนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพเชียงใหม่หรือเชียงใหม่ภูเก็ตเชียงใหม่สมุยแต่ว่าสมมติถ้าเราบินจากกรุงเทพไปฮ่องกงกรุงเทพไปสิงคโปร์ตรงนี้เนี่ยทางภาครัฐยังยกเว้นให้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็จะกระทบในส่วนเส้นทางบินในประเทศทีนี้เราลงมาดูในแง่ของผู้ประกอบการที่เราดูแลอยู่3บริษัทนะครับก็คือ AVBA แล้วก็การบินไทยนะครับ
AAV เนี่ยมีส่วนร่วมในธุรกิจนี้แล้วเราบอกว่าเขาเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจสายการบินที่ฐานสีแดงๆนะครับพี่เจก็ไทยแอร์เอเชียนะครับถือหุ้นอยู่ 55% ก็ถ้าเราด้วยความคุ้นเคยของเราเนี่ยทางไทยแอร์เอเชียกับบางกอกแอร์เวย์เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ให้บริการบินหยุดละแวกเนี่ยเยอะครับก็จะได้รับผลกระทบที่เยอะกว่าเพื่อนเยอะกว่าคนอื่นหน่อยนะครับอย่างการบินไทยเนี่ยบินไปทั่วโลกสัดส่วนที่บินในประเทศเนี่ยก็น้อยมากนะครับประมาณสัก 3% ส่วน BA กับ AAV เนี่ยมีสัดส่วนเส้นทางในประเทศถึง 60% แล้วก็ 70% ตามลำดับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็สรุปได้ว่า2เจ้าเนี่ยก็น่าจะรับผลกระทบเยอะนะครับแต่ในแง่ของ AAV เนี่ยกำลังการให้บริการโดยภาพรวมเนี่ยเขามีเครื่องบินอยู่ทั้ง40กว่าลำ BA เนี่ยมีอยู่แค่30ต้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเบรดน้ำหนักกันออกมาปริมาณใช้น้ำมันเครื่องบินที่แต่ละกลุ่มได้รับผลกระทบเนี่ยก็เลยนำมาโดย AAV นะครับ AAV เนี่ยในส่วนของบริษัทลูกปีหนึ่งเนี่ยเราไปนั่งเคาะตัวเลขนะครับก็ใช้น้ำมันในประเทศเนี่ยประมาณสัก400ล้านลิตรนะครับลองมาเป็นทางบางกอกแอร์เวย์160ล้านลิตรครับพี่เติร์ดก็แปลว่าถ้าใครมีสายการบินที่ไม่ได้ diversify ไปต่างประเทศอยู่ในประเทศเยอะๆกระทบเยอะนะครับแล้วถ้ายิ่งใครมีเที่ยวบินในประเทศยิ่งเยอะด้วยใช่ครับก็กระทบหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสกรีนมารอบแรกดูจากปริมาณการใช้น้ำมันเนี่ยAAV ที่บอกว่าเป็นหางแดงเนี่ยน้ำโด่งเลยใช่ไหมฮะแล้วหางสีฟ้าก็ตามมาลิบๆตามมาลิบๆนะครับก็แข่งกัน400กับ140อะไรประมาณนั้น400กับ100 400ล้านลิตรครับไล่ลงมาก็จะเป็น160ล้าน160ล้านแล้วตามมาก็เป็นหางม่วงๆลำใหญ่ๆนะครับก็การบินไทยการบินไทย120ล้านลิตรครับครับทีนี้เนี่ย impact ถัดมาเวลาเราคำนวณแล้วก็ต้นทุนเราเพิ่มขึ้นลิตรละ3.80ใช่ไหมครับแล้วก็เอายอดน้ำมันเหล่านี้ไปคูณเข้าไปนะครับก็จะได้ตัวเลขออกมานะครับตัวเลขออกมาผลกระทบที่มีของ AAV เนี่ยเราจะนับเฉพาะในส่วนที่เขาถือไทยแอร์เอเชียอยู่ประมาณ 55% นะครับออกมาเนี่ยกระทบอยู่668ล้านนะครับส่วน BA เนี่ย486ล้านนะครับสุดท้ายการบินไทยเนี่ย364ล้านนะครับคิดเป็นสัดส่วนกำไรเนี่ยประมาณสัก 31% 15% แล้วก็ 9% ต่าง 31% ของ AAV แล้วก็ของ BA กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะประมาณ 15% 15% แล้วของการบินไทยประมาณ 9% 9% ก็ถือว่าไล่ตามลำดับตัวปริมาณการใช้น้ำมันในประเทศตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่ามันอยู่บน assumption ที่บอกว่าไม่สามารถผลักภาระต้นทุนส่วนเพิ่มไปให้กับผู้โดยสารได้เลยก็คือรับเองเต็มๆเนี่ย คือผลประมาณนี้แล้วถ้ามองจากการแข่งขันแล้วคุณสุวัฒน์มองว่ามันสามารถที่จะผลักมาให้กับผู้โดยสารอย่างเราได้บ้างไหมครับในทางปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะต้องบินกันแพงขึ้นนะครับพี่เติร์ดผมก็เชื่อว่าทุกสายการบินเนี่ยเนื่องจากต้นทุนทุกคนเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับก็น่าจะค่อยๆผลักภาระมาที่ผู้โดยสารได้นะครับแต่ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาระยะกลางถึงยาวนะครับระยะสั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยังมีความไม่สมดุลของตลาดอยู่ประการหนึ่งก็คือยังมีคนที่อยากจะได้ market share เพิ่มนะครับมันก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะมีสายการบินบางรายเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้ผลักภาระไปให้ผู้บริโภค 100% นะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็ในแง่ของภาระก็ต้องมีทุกคนก็คงต้องรับภาระบางส่วนครับในรักษา market share ไว้จริงๆถ้าวิเคราะห์ถามว่าดูจากที่มาที่บอกว่าอาจจะทำให้แกปของตัวค่าโดยสารระหว่างการเดินทางทางรถโดยสารกับ low cost เนี่ยมันกว้างขึ้นดูเหมือนว่าเจตนาเขาคงอยากที่จะทำให้มันใหญ่ขึ้นด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับครับก็ทีนี้ก็ถึงบทสรุปแล้วครับว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคุณสุวัฒน์สรุปให้คำแนะนำยังไงสำหรับธุรกิจการบินครับคำแนะนำเนี่ยก็จะบอกว่าท่ามกลางความมืดมิดเนี่ยก็ยังมีหุ้นอีกตัวหนึ่งยังโอเคอยู่นะครับก็หยิบตัวหนึ่งขึ้นมาแชร์มาต่อเนื่องนะครับก็คือผู้ให้บริการสนามบินนะครับก็ได้อย่างที่บอกครับพี่เทิดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะครับก็จะเก็บภาษีสายการบินก็เก็บไปนะครับน้ำมันสนามบินก็เหมือนเดิมใช่ครับสายการบินก็จ่ายเงินไปส่วนผู้ให้บริการสนามบินเนี่ยก็ยังรับผู้โดยสารเข้ามานะครับแล้วก็เก็บภาษีสนามบินขาออกนะครับขณะที่ระยะสั้นเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เพิ่งมีการทางที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็มีการอนุมัติให้แตกพานะครับระยะเวลาถัดจากนี้เนี่ยก็เชื่อว่าผมว่าไม่เกิน2สัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มมีผลให้เราเห็นบนกระดานละจากที่พา10บาทก็ลงมาเหลือ1บาทนะครับมันก็นำมาสู่สภาพคล่องที่มันเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะมีเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนกลุ่มใหม่ๆที่อาจจะไม่ได้เข้าถึงสมัยที่ AOT หุ้นราคาหุ้นละ400บาทนะครับหุ้นละ40ก็คงพอจะลงทุนกันได้มากขึ้นนะครับครับครับผมครับเพราะนั้นถ้าหมากว่ารักการบินจริงๆนะครับอยู่ที่กราวดีกว่าใช่ครับไปเล่น AOT นะครับแต่ว่าสายการบินช่วงนี้เนี่ยพยายามลดไปหน่อยเพราะผลกระทบมันมีอย่างค่อนข้างจะเลี่ยงไม่ได้นะครับน้อยก็ในช็อตเทอมนะครับก็คงพอเห็นภาพนะครับว่า impact ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะจบนะครับ
ต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะมีเรื่องของตัว derivative นะครับมาให้คำแนะนำนะครับซึ่งผมขอทิ้งไว้นิดนึงนะครับหุ้นทางเทคนิคที่ derivative เขาอยากจะมาแนะนำวันนี้เนี่ยแล้วลองดูว่าเขาใช้เครื่องมือตัวไหนนะครับในการเข้าไปจับ derivative เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ตัวแรกนะครับคงเป็นตัว GL นะครับ GL เนี่ยเขาดูกรอบการเคลื่อนไหวทางเทคนิคนะครับอยู่ที่58.75 นะครับถึง 62.5 นะครับอีกตัวนึงก็คือตัวปตท.สผ.นะครับก็อาจจะดูตามราคาน้ำมันนะครับ 94.75 ถึง 100 บาทนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่าทาง derivative นะครับจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาแนะนำนะครับสำหรับในการที่จะเทรดหุ้นในหุ้น2ตัวนี้ที่แนะนำทางเทคนิคไปนะครับวันนี้ผมสรุปแค่นี้ครับสวัสดีครับครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมชนนะครับจากฝ่าย derivative ครับผมครับผมเบิร์ดจากฝ่าย derivative เหมือนกันครับผมวันนี้ตลาดใกล้จะเปิดแล้วนะก็ขอไปเร็วๆกันเลยนะครับผมก็จะดูแนะนำเป็นตัวไหนดีครับวันนี้นะครับถ้าดูตามชาร์ตกันเลยนะครับจะเห็นว่าตัวแรกเนี่ยจะเป็น GL ครับผม GL เนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวสายซิ่งสำหรับตัว derivative อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรับตัวลงมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะก็ถ้าเราดูตัวเส้น trend line เนี่ยจะเห็นว่ากราฟราคาเนี่ยค่อนข้างบีบตัวแล้วเป็นกรอบในสามเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครเล่น DW เนี่ยจะรอจังหวะแบบนี้อยู่เอว่าเอจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงมาแน่นะครับมันลุ้นเบรกใช่ไหมครับตอนนี้ราคาปิดนะครับของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่60บาทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าเทรดดิ้งเก็งกำไรได้นะครับในตัว GL08C1706A นั่นเองนะครับครับผมมีระยะเวลาเทรดอยู่ทั้งประมาณ6เดือนเหมือนกันนะนานเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตาทด 3.3 เท่าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับได้นะครับทำดีเคเนี่ยก็ไม่สูงประมาณสัก 3-4 วันลดลง1ช่องนั่นเองน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าใครมองว่าราคาบีบ3เหลี่ยมแล้วนะครับตัว GL เนี่ยอาจจะบีบขึ้นหรือว่าแนวรับเนี่ยน่าจะรับอยู่ก็สามารถจะเข้าเทรดดิ้งในตัว GL08C1706A ได้นั่นเองครับครับผมก็ถัดมานะครับสำหรับตัว DW แนะนำของเราตัวที่2นะครับก็ตามที่ทางพี่เทศศักดิ์เกริ่นไว้ให้แล้วนะก็คือตัวปตท.สผ.นั่นเองช่วงนี้ราคาน้ำมันเป็นไงบ้างคุณเบิร์ดก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็ในงบของตัวปตท.สผ.เองที่ประกาศมาคร่าวๆก็จะพลิกจากขาดทุนมาเป็นกำไรได้เลยนะก็ต้องดูเลยเนาะลุ้นงบกันถ้าเราดูตามฉากนะครับจะเห็นว่าราคาวันศุกร์เนี่ยก็มีการย่อตัวลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าวอลุ่มเนี่ยก็ไม่ได้ออกอะไรมากมายนะครับถ้าเราลองใช้ตัวเครื่องมือใช้ไฟโบนัชชีตีขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่าแนวรับเนี่ยอยู่บริเวณสัก94บาทนะครับเพราะนั้นมันยังราคาตรงนี้มันยังห่างจาก94พอสมควรก็อาจจะใช้กลยุทธ์ซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับก็ถ้าย่อลงมาแถวๆ95บาท95กว่าๆเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อเบรนแนวรับได้นั่นเองนะครับก็ถ้าใครชอบอัตราทดแรงๆนะตัวนี้เลยนะ PTTE 084-1702A นะครับผมได้ขนาดไหนครับ6เท่านะครับโอ้ชอบไหมครับคุณเบิร์ดก็เรียกว่าหวาดเสียวไปลุ้นไปนะครับสำหรับตัวนี้ก็ต้องทำตามแผนเทรดดีๆนะครับใช่ครับมีโอกาสทำกำไรเยอะก็ถ้าเกิดว่าหุ้นแม่สวิงสัก 1-2% เนี่ยตัวนี้ก็ 12% ได้สบายเลยนะครับผมน่าสนใจสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นทีเดียวครับผมครับวันนี้ก็เดี๋ยวทางเบิร์ดมีอะไรมาฝากสำหรับนักลงทุนที่ถือตัว iFX บางคนบอกว่าเอ๊ะถือ iFX วอลอยู่วอลเลต iFX ทั้งหมดแปลงวันนี้ทำยังไงดีวันนี้เรามีของ DW มาให้นะส่วนเรื่องวอลเลตเราไม่ได้พูดถึงนะครับครับผมว่าเอ๊ะถ้าถือตัว iFX วอลDW อยู่เนี่ยจะทำยังไงถ้าถือจะถึงมือยูจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวทางคุณเบิร์ดจะมีสรุปให้ฟังนะครับครับลุ้นยิ่งกว่านางงามจักรวาลเลยนะครับว่าจะประชุมผ่านหรือเปล่านะครับผมก็ตัว iFX เองในหุ้นแม่เนี่ยหยุดเทรดตั้งแต่วันที่12มกราคมที่ผ่านมานะครับทำให้ตัว DW ของเราเนี่ยที่มีทั้งหมด3ตัวตอนนี้ก็คือ iFX 08C1701A แล้วก็ iFX 08C1704A และ iFX 08C1710A นะครับขอพูดถึงตัวแรกก่อนละกันนะครับตัวที่จะหมดอายุภายในวันนี้นะครับก็คือตัว iFX 08C1701A นะครับก็มี2กรณีครับมาดูทางสไลด์ถัดไปเลยครับว่ามีกรณีใดบ้างนะครับกรณีแรกนะครับถ้า iFX กลับมาซื้อขายบนกระดานได้ภายในวันที่1มีนาคมนะครับผมก็เรียกว่าเทรดในวันแรกก่อนวันที่1มีนานะทางเราก็จะใช้ราคาปิดของหุ้น iFX ในวันที่1มีนานะครับมาคำนวณราคาที่จะต้องทำการชดเชยเงินส่วนต่างให้นะครับดูจากตัวอย่างนะครับผมราคาปิดหุ้น iFX ณวันซื้อขายวันสุดท้ายก่อนหยุดพักทำการนะครับ 3.10 บาทถูกไหมครับต่อมาดูว่าถ้าเกิดเปิดราคาเปิดราคาโทษนะครับราคาปิดของวันที่มีการซื้อขายวันแรกเนี่ยไปที่ซีลลิ่งเลยนะไปสูงสุดเลยนะก็คือ 4.02 บาทนะครับ
มาดูราคาใช้สิทธิ์ของ iFX C08 C1701A นะครับอยู่ที่ 8.50 บาทนะครับถ้าราคาตลาดเนี่ยน้อยกว่าราคาใช้สิทธิ์หรือว่าราคาที่เราจะทำการคำนวณให้เนี่ยน้อยกว่าราคาใช้สิทธิ์นะครับก็จะมีเรียกว่าเป็นสถานะ out of the money นะครับครับผมแปลว่าอะไรครับคุณชน out of the money out of the money ก็คือว่าถ้าใครถืออยู่เนี่ยก็ทำได้อย่างเดียวก็คือทำใจนะครับก็มีมูลค่าเป็นศูนย์นั่นเองนะครับณวันหมดอายุมีสถานะเป็น out of the money แปลว่ามูลค่าเป็นศูนย์นะครับออปชันตัวนั้นต่อมากรณีที่2ครับเมื่อกี้ก็คือกรณีแรกสามารถกลับมาเทรดบนกระดานก่อนวันที่1ใช่มั้ยครับเดชบุญนะครับครับผมซึ่งก็มีลุ้นเพราะว่าเขาจะประกาศจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าประชุมแล้วปรากฏว่าก็ยังไม่กลับมาไม่ปลด SP สักทีครับผมลองดูเป็นทางเลือกที่2ครับทางเอเชียพลัสเราจะจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงินนะครับที่เป็นอิสระก็คือจ้างที่ปรึกษาทางการเงินภายนอกนะครับมาประเมินราคายุติธรรมของตัว iFX เองนะครับแล้วคำนวณมาเป็นราคาทางราคายุติธรรมเพื่อคำนวณในการชำระเงินส่วนต่างให้กับทางผู้ถือตัว DW ตัวนี้นะครับผมก็ตัวนี้ก็คล้ายๆกับตัวกรณีแรกนะครับถ้าราคายุติธรรมที่ทางที่ปรึกษาการเงินอิสระคำนวณออกมาได้แล้วน้อยกว่าราคาใช้สิทธิ์ซึ่งราคาใช้สิทธิ์อยู่ที่เท่าไหร่ครับ8บาทกว่านะครับผมก็แสดงว่ามีสถานะเป็น out of the money เช่นกันครับผมครับผมก็แสดงว่าตัว iFX โทษนะครับ C1701A นั่นเองนะครับก็ถ้าใครถือไว้ก็อาจจะต้องลุ้นหนักหน่อยนะครับผมนะครับหรืออาจจะต้องทำใจแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะราคาห่างกับราคาใช้สิทธิ์มากแล้วนั่นเองใช่ครับผมส่วน2ตัวที่เหลือต้องมารอลุ้นว่าiFX ตัวแม่เนี่ยจะกลับมาเทรดเมื่อไหร่แล้วก็ราคาจะเข้าใกล้กับตัวราคาใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนนะครับมาดูกันอีกทีครับผมถ้าใครมีคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่อง iFX นะการใช้สิทธิ์หรือการอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับตามในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะเข้าไปตอบให้นะว่าถืออยู่ราคาทุนเท่านี้กี่หุ้นเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเกิดฝากไว้ยังงงๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราทีมงานจะเข้าไปจัดการตอบคำถามให้เลยนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้ตลาดใกล้จะเปิดแล้วนะเวลามีน้อยนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสำหรับ DW นะครับสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะครับผมก็วันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ